สนุนโดย www.autojamthailand.com นิตยสาร C-Max ค่ะ Offroad Trophy Auto Weekend เราผมว่ามันก็ฉีกดีนะมันฉีกเลยอ่ะหลายคนบอกว่าพี่อันนี้มันคือเจ้า86ขยายบอดี้หรือเปล่าดูไปดูมาเอ๊ะภายในมันเหมือนเจ้าบิมเมอร์อะไรสักอย่างหรือเปล่าต้องขอบอกว่าเร็วรุ่นพ่อไปเลยโอ้โหฉีกใหม่จนแบบบางทีจำรูปลักษณ์เดิมไม่ได้เลยคือไม่มีกลิ่นอายเลยนะครับต้องยอมรับอย่างนี้ก็คือฉีกไปเลยฮะเนื่องจากเขาเรียกว่าหลายท่านผู้ชมก็ติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กจะเห็นแล้วว่าเจ้าโตต้าป้าใหม่เนี่ยมันจะมีรถคอนเซ็ปต์คาร์มาชื่อ FP1 ซึ่งหลายคนก็คาดคะเนว่าเนี่ยแหละคือเจ้าซูเปอร์ใหม่อย่างไรก็ใช่ชัดแน่เจนแน่นอนมันดูเป็นรถสปอร์ตชูทับของโตต้าแน่นอนที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่นะครับผมไอ้หน้ามันจะเหมือนกันนะครับมันจะมีกลิ่นอายเหมือนกันนะครับและแน่นอนนะเจ้าออนิวโตต้าซูเปอร์2019นะครับพี่ต้นถูกเผยโฉมที่งานดีทรอยต์ออโต้โชว์ครับดีทรอยต์ก็คือที่อเมริกาครับผมเป็นเขาเรียกเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญ่สุดในโลกเปิดตัวที่นั่นเปิดตัวที่นั่นนะฮะพอเปิดภาพคุ้มกับปุ๊บรถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นเปิดอเมริกาเปิดตัวอเมริกาเห็นปะมีประเด็นนะมีประเด็นเพราะสมัยก่อนเขาไปขายดีที่อเมริกาไงเปิดภาพปุ๊บภาพผู้บริหารกาซูเรซิ่งนี่แหละฉันนี่แหละคือซูเปอร์ใหม่ของฉันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะกาซูเรซิ่งคือมันเป็นผมใช้ว่าเป็นสัญญาบอกว่าเป็นเดเวลลอปเมนต์ของโตต้าในยุคใหม่ถ้าชมกันติดภาพกับ TRD ในเมืองไทยเนาะในเมืองไทยด้วยรวมถึงทั่วโลก TRD ตอนนี้ก็จะเรียกว่ามันบทบาทจะเป็นอีกรูปแบบนึงการสู้และซิ่งจะเป็นทีมแข่งพัฒนาแต่รถแข่งพัฒนาของเทคโนโลยีที่จะเป็นรถที่เป็นสปอร์ตคาร์เท่านั้น Toyota Supra เนี่ยคู่แข่งเขาในยุคที่เป็น GZ80 Nissan Skyline ครับ RX7 รวมถึง Honda NSX ต่างๆ Honda NSXเปิดตัวแล้วครับเปิดตัวใหม่ไปแล้วเจ้า Honda NSX ใหม่บ้านเรามี 3-4 คันทุกคันนี้ผมบอกเลยนะแพงมากนะครับรวมถึงเจ้า Skyline GTR ก็มี R35 ออกมาแล้วขี่กันทั่วบ้านทั่วเมือง RX7 ใหม่นี่ยังไม่เปิดตัวแต่เขารุ่มๆว่าจะเปิดเจ้าของ President ของ Toyota ที่ญี่ปุ่นไอ้ President ใหญ่ Kobo อ่ะครับรุ่มๆร้อนๆเขามีประโยคนึงผมชอบมากเลยผมไปขับรถที่สนามเดิมของในเบอร์ลินในเบอร์ลินนะครับที่เยอรมันก็คือผู้บริหารนะครับคนหนึ่งเขาได้ลองขับNSX ใหม่ไปแล้วเขาได้ขับ GTR กันไปหมดแล้วแล้วตัวผมอ่ะผมคือ Toyota ผมคือ Gazoo Racing ทำไมผมยังต้องขับรถ used car อยู่ก็คือเจ้าตัว Toyota GZ80 เขาเลยก็สร้างรถคันนี้ขึ้นมาสร้างขึ้นมาก็คือเป็นเจ้า All New Toyota Supra ใหม่ในเจนนี้ก็ถือว่าเป็นเจเนเรชันที่5เจเนเรชันที่5ครับก็ถือว่าเว้นวรรคไปพอสมควรนะครับเว้นวรรคไปเรียกว่าโอ้โหกี่ปีอ่ะคุณตูน2017 17 ปีนี่17ปีสำหรับเจเนเรชันที่4มาเจเนเรชันที่5ห่างหายไปนะท่านผู้ชมจนมาถึงเจเนเรชันที่5นะครับ Toyota Supra ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ GR Sport ครับซึ่งอย่างที่บอกฮะ Toyota Gazoo Racing นี่หมายมั่นให้เป็น All New Toyota Supra เนี่ยขับได้สนุกสุดเวียงมีการบังคับควบคุมแบบเฉียบขาดแบบสปอร์ตคาร์2ที่นั่งแต่ครับแต่ครับมีแต่ครับท่านผู้ชมลองสังเกตดีๆเดี๋ยวดูภาพประกอบนะครับครับผมท่านผู้ชมลองดูข้างๆรถพี่ต้องว่าเหมือนรุ่นอะไรคล้ายๆเลยเหมือน BM อะไรทุกอย่างไหมที่เป็นโรสเตอร์อ่ะมันใช่อ่ะครับ ใช่มันมีความคล้ายคลึงอย่างที่ต้องบอกฮะมันคือใช่เลยครับมันคือ BMW Z4 ฮะมันคล้ายกันมากอ่ะมันคือแพลตฟอร์มเดียวกันเลยครับเพราะว่าต้องบอกงี้ครับ Toyota แลกเทคโนโลยีกับทาง BMW Toyota ใช้แพลตฟอร์มของ BMW BMW ใช้ระบบไฮบริดจาก Toyota เขาเรียกว่าเป็นการร่วมเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
เป็นการรวมแบรนด์กันเหมือนตอนที่เจ้าโตโยต้า86ออกก็คือจับมือกับซูบารุก็จะมี86กับ BRZ ซึ่งหน้าตามันเหมือนกันมากเครื่องก็เป็นเครื่องบ็อกเซอร์เหมือนกันคราวนี้พี่ต้นซูเปอร์เนี่ยซูเปอร์ใหม่นี่เขาเรียกว่าเป็นรถ2ที่นั่งแบบสมบูรณ์แบบ2ที่นั่งนะก็คือด้านหลังก็คือยังจะนั่งไม่สะดวกเท่าไหร่ไม่มีนั่งเลยไม่มีนั่งเลยอ๋อนี่คือไม่มีนั่งเลยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วหมายความว่า2ที่นั่งเพียวๆ2เพียวๆเลยรวมถึงฮะดูภายในท่านผู้ชมเปิดดูภายในนะฮะครับดูท่านผู้ชมดูโอ้โหหัวเกียร์ช่องแอร์จอคอมมานเดอร์มันคือ BM แท้ๆเลยฮะที่สำคัญมีระบบต่างๆมันไอไดเหมือน BM มาเลยซึ่งมีความหรูหราเป็นอย่างมากเขาบอกว่าภายในเนี่ยดูหรูดูหรูเพราะว่าวัสดุต่างๆที่ใช้นี่คือใช้เรียกว่าเกรดพรีเมียมเลยอะครับบ่อนั่งก็แต่ว่าบ่อนั่งยังสปอร์ตอยู่นะสปอร์ตนั่งกระชับขั้นกลางด้วยคันเกียร์ไฟฟ้าดูคันเกียร์ไฟฟ้าแล้วก็คันเกียร์ไฟฟ้าดูดีต้นเหมือนมีค่ายไหมเป๊ะเป๊ะเลยนะท่านผู้ชมแต่มันก็เป็นเทรนด์ของเทคโนโลยีที่ควรจะมีเนาะเขาร่วมพัฒนาด้วยกันนะฮะควรจะมีแล้วก็มีภายในนะฮะก็จะมีแผงควบคุมอุปกรณ์ต่างๆก็แล้วก็มีหน้าจอคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์นะครับแล้วรูปแบบต่างๆที่แสดงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นรูปแบบเขาเรียกเป็นดิจิตอลครับผมแล้วแน่นอนนะเขาเรียกว่ารถ All New Toyota Supra เนี่ยเขาเรียกว่ามาถึงเรื่องการเวทบาลานซ์มั่งครับเขาถูกกำหนดมาเนี่ยให้พยายามให้มันเป็น 50-50 หมายถึงว่าการกระจายน้ำหนักของใช่หน้าหลังพยายามเท่ากันที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นการเลี้ยวให้คมขึ้นแน่นอนนะคนที่ขับรถประเภทนี้คงไม่อยากได้รถอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายที่แบบโอเคคุณชูดแรงจริงแต่พอเลี้ยวเนี่ยมันไม่คมไม่คมคราวนี้ก็คือแรงระดับหนึ่งนะแต่คราวนี้เลี้ยวคมทำให้น่าจะการเขาเรียกว่าเป็นการขับที่สนุกขึ้นนะครับรวมถึงเขาเรียกของต่างๆนะครับโครงสร้างเนี่ยเป็นตัวถังอลูมิเนียมและเนก้าของ All New Supra นะครับเขายังแคลมอีกนะฮะว่าระดับสูงกว่าเหนือกว่าโตโยต้า86ถึง 2.5 เท่าครับหมายถึงเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับแข็งแรงของบอดี้รถครับและแน่นอนนะฮะหลายท่านผู้ชมบอกว่าโตโยต้า All New Supra เนี่ยใช้เครื่องอะไร 3JZ หรือเปล่าเพราะ A70 เขาก็ใช้ 1JZ A80 ให้ 2JZซูเปอร์ใหม่ต้องใช้3JZ แน่นอนท่านผู้ชมคาดเดาผิดครับเพราะแน่นอนฮะแบ่งเขาเรียกว่าเซกเมนต์ของรถเขาเรียกรุ่นดีกว่ารุ่นของเจ้าโตโยต้าซูเปอร์เนี่ยแบ่งไป3รุ่นนะพี่ต้นในตลาดญี่ปุ่นใช่ไหมในตลาดญี่ปุ่นนะครับรวมถึงเนี่ยเป็นของรุ่นแรกคือรุ่น RZ ครับครับใช้เครื่องยนต์แบบ6สูบอันนี้6สูบมาเจแน่นอนสูบนะ6สูบเจแน่นอนใช่ไหมฮะคิดผิดครับไม่ใช่เหรอครับมันคือเครื่อง BM ครับอ๋อครับ6สูบของ BM 6สูบของ BM ครับคือขนาด3ลิตรนะครับแล้วก็มีทวินสกอร์เทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดครับให้แรงม้าเท่าไหร่340ถูกต้องครับท่านผู้ชมฮะรถออกมาแรงม้า340ตัวและใช้เครื่องเขาบอกว่าใช้เครื่อง6สูบที่ใหญ่อันดับต้นๆของ BM นะครับมาใส่ท่านผู้ชมอาจจะคุ้นเคยซูเปอร์เนี่ยอย่างที่ตูบอกไปช่วงที่แล้วนะครับเฮ้ยเราต้องแต่งนะพี่ทำแคมหน่อยแรกเปลี่ยนเทอร์โบใหญ่ขึ้นนี่ฮะตัวใหม่เนี่ยบอกเลยเปลี่ยนเป็นสเตปแต่งแบบสไตล์รถยุโรปมีเลือกชุดคิดได้เลยเพราะว่าเครื่องมันน่าจะรองรับมาคือเครื่องมันเช็คเรียเดียวกับ BM ครับมันเป็นชุดคิดมาได้อยู่แล้วรวมถึงใครจะเหิมเกิมโมดิฟายก็ว่าไปรวมเป็น1รุ่นครับพี่คือรุ่นอะไรครับพี่เป็นรุ่นที่ชื่อว่า SZR ใช่รุ่นเล็กมาหน่อยใช่ก็คือรุ่นเล็กมาหน่อยเพราะว่าตามข้อมูลสเปคที่ได้มานะครับจะเป็นเบนซินแบบ4สูบ2 ลิตรก็คือ 2000cc ใช่แต่มีเทอร์โบอยู่มีเทอร์โบอยู่อันนี้แรงม้าก็จะดรอปลงมาหน่อยแต่ดรอปลงมานี่ก็258แรงม้าพี่ตูนครับที่ 5,000 ถึง 6,100 นิวตันเมตรนะครับกับแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรก็ถือว่าอัตราเร่งเขาไม่ธรรมดานะ0-100ในรุ่น RZ เมื่อกี้อยู่ 4.3 ครับในรุ่น FZR เนี่ยอยู่ที่ 5.2 นะ0-100ก็ยังถือไม่ธรรมดาอยู่โหลดมาถึงอีกหนึ่งรุ่นนะคือ SZ นี่ตามสเปคเป็นเบนซิน4สูบครับ2000cc เหมือนกันครับเป็นทวินสกอร์เทอร์โบเหมือนกันอันนี้ผมว่าสายเนี่ยอาจจะแบบหลายคนคงจะซื้อ86ไงครับโตโยต้า86เอ๊ะเพิ่มตังค์หน่อยขี่ซูเปอร์อยู่ไหมเอาตัวเล็กสุดก็ได้เครื่อง 2,000 ก็คือเรนจ์ของความต่างเนี่ยมันนิดหน่อยเครื่องมันอยู่ที่197มาคนเลือกนี่คิดหนักแล้วถ้ามีช้อยตัวนี้เข้ามานะครับก็คือแบบเป็นรถแบบผู้ใหญ่ขับแล้วต้องการรูปทรงและขี่สบายๆไม่ได้ตื้ดปั๊ดเหมือนตัว RZ เลยใช่3รุ่นย่อยตามข้อมูลของ All New Supra ปีโฉม2019เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น RZ ครับ SZR หรือว่า SZ เนี่ย
ทั้งหมดเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดทั้งหมดท่านผู้ชมครับมี2ทางเลือกครับกับจอโตต้าซูเปอร์ผมฟันธงนะครับไม่ชอบก็เกลียดเลยครับผมใช้คำนี้เลยฟันธงนี้เลยใช่ครับใช่สำหรับผมก็มองคล้ายๆกันนะแต่ผมว่ารถแบบนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกงามพิษงามพิษพิษคือพิษสอพอนะพิษสมัยพิษสมัยคือคุณจะต้องมองสักพักนึงอ่ะเนี่ยจริงคุณจะต้องมองสักพักนึงแล้วเดี๋ยวความงามมันจะค่อยๆเปล่งค่อยๆเปล่งจริงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันสำหรับรถสปอร์ตที่มีตำนานมีตำนานนี่ไงท่านผู้ชมก็ได้รู้ไปแล้วนะครับว่าครบ5เจนไปแล้วคราวนี้ฮะกลิ่นอายของโตต้าไม่หมดพี่ต้นช่วงหน้าคือไงข้างหน้าผมก็ไปลองขับมาอะไรเอ้ยจะได้ขับซุปเปอร์โอ้ซุปเปอร์เนี่ยรอก่อนที่ผมไปขับมาเป็นแคมรี่แคมรี่ใหม่ก็ได้แคมรี่ใหม่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลนะรถยนต์นั่งขนาดกลางที่ถือว่าเป็นรถหรูในสำหรับครอบครัวในบ้านเราก็น่าสนใจเป็นรถที่น่าสนใจเพราะว่าในเจนใหม่เนี่ยเรียกว่าปรับลุคอุ้ยสปอร์ตเยอะถูกต้องคุณตูนพูดถูกน่าสนใจสปอร์ตแค่ไหนในช่วงหน้าติดตามครับติดตามได้ค่ะรายการซีแมคคาร์แมกกาซีนออนไลน์ครับ